วัสดีครับเวลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่46นะครับอยู่ที่บริเวณแถวๆปางอโศกนะครับถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่46นะครับวันนี้ผมจะพาไปชมไปอัปเดตนะครับไปขับรถเรียบแนวพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงบางอโศกไปกลางดงนะครับผมเราจะเลี้ยวซ้ายครับไปสถานีรถไฟบางอโศกครับถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่46ครับเจ็ดเศษนะครับจากสถานีรถไฟบางอโศกนะครับไปสถานีรถไฟกลางดงระยะทางประมาณ 5.2 ถึง 5.3 กิโลเมตรนะครับมาดูความคืบหน้ากันครับว่าไปถึงไหนกันแล้วครับอีก100เมตรถึงทางกั้นแนวรถไฟนะครับด้านซ้ายมือของเราครับด้านซ้ายมือของเรานะครับจะเป็นพื้นที่ของสถานีรถไฟปางอโศกครับส่วนด้านซ้ายมือของเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับออฟฟิศของไซต์งานนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์วางเรียงรายอยู่นะครับทำเป็นออฟฟิศกันนะครับด้านซ้ายมือครับก็คือจุดก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับสถานีรถไฟทางคู่ปางอโศกนะครับรวมถึงพื้นที่ของแนวก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับด้านขวามือด้านซ้ายมือของเราตอนนี้ครับสถานีรถไฟปางอโศกครับทำแนวชานชาลาได้ยาวสมควรนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับสำหรับแนวเส้นทางคันทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ด้านในนะครับผมด้านซ้ายด้านในเลยนะครับระยะทาง 3.5 กิโลเมตรครับส่วนพื้นที่ก่อสร้างด้านซ้ายชิดขอบถนนนี้ก็จะเป็นคันทางวิ่งของรถไฟทางคู่ครับระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนี้ของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงนะครับค่อนข้างล่าช้าพอสมควรนะครับผมตามข่าวล่าสุดนี้ก็เห็นว่าจะก่อสร้างให้เสร็จภายในกันยายนนี้นะครับที่เห็นด้านข้างนี้ครับด้านใกล้ๆนี้นะครับก็คือคันทางของรถไฟทางคู่นะครับส่วนที่เห็นไกลๆด้านในเข้าไปอีกก็จะเป็นคันทางของรถไฟความเร็วสูงครับมองเห็นสีเหมือนหินแกรนิตนะฮะที่ปูพื้นถนนปูพื้นทางนะครับค่อนข้างหนาเลยครับทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงช่วงกลางดงปางอโศกนะครับเป็นแบบระดับพื้นดินนะครับมีการถมชั้นหินค่อนข้างสูงนะครับผมว่าน่าจะราวๆเกือบ1-2 ฟุตนะครับหรือราวๆ50เซนติเมตรนะครับแนวของพื้นชั้นหินนะฮะที่มองเข้าไปครับสำหรับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาครับระยะทาง253กิโลเมตรมี14สัญญานะครับปัจจุบันนี้ล่าสุดเมื่อช่วงวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดประมูลไปแล้ว7สัญญานะครับ
วนพื้นที่ที่ได้ผู้รับเหมาแล้วนะครับก็คือช่วงสีคิ้วสูงเนินกุดจิกนะครับตำบลกุดจิกนะฮะหรือว่าสถานีรถไฟกุดจิกนะครับจากสีคิ้วไปกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรเศษๆนะครับได้ผู้รับเหมาแล้วครับได้ข่าวมาว่าผู้รับเหมาเริ่มเข้าพื้นที่แล้วนะครับส่วนพื้นที่นี้ช่วง 3.5 กิโลเมตรแรกก็เป็นของกรมทางหลวงดูแลครับมาลองติดตามกันดูนะครับว่าภายในกันยานี้จะคืบหน้าไปอีกสักเท่าไหร่ครับส่วนแนวทางวิ่งของรถไฟทางคู่ครับก็คืบหน้าพอสมควรนะครับมีการถมหินกรวดลงไปแล้วครับเขาเรียกอะไรหินแกรนิตนะครับหินย่อยนะครับผมกับมีการสร้างรั้วเหล็กตามแนวถนนนี้นะครับตลอดแนวเลยครับโซนนี้เส้นทางรถไฟทางคู่เหมือนจะอยู่ข้างล่างครับเป็นเหมือนเป็นแอ่งลงไปครับลึกๆอยู่ลึกลงไปครับท่วมหลังรถสิบล้ออยู่นะครับเมื่อสักครู่ครับเป็นหลุมลงไปเลยครับคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีการประกาศผู้ได้งานไปนะครับในช่วง 6-7 สัญญาที่ประมูลไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโซนนี้จะเป็นเหมือนทางยกระดับนะครับก่อนถึงสถานีกลางดงครับถนนก็จะเลี้ยวเข้ามาในชุมชนตรงนี้ครับก่อนที่จะเบี่ยงไปตามแนวเส้นทางรถไฟอีกครั้งหนึ่งครับมาถึงจุดนี้ผมจะสลับไปอยู่อีกด้านหนึ่งของแนวเส้นทางรถไฟนะครับปากทางเข้าหมู่บ้านถ้ำเต่าพัฒนาครับถ้ำเต่าพัฒนาตำบลกลางดงครับนี่คือแนวคันทางซ้ายขวานี่คือของรถไฟทางรถไฟทางคู่ครับส่วนรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ด้านนี้นะครับที่เราข้ามมาครับทางวิ่งก็จะสลับไปอยู่ด้านขวาแล้วครับผ่านมาถึงหน้าวัดกลางดงครับจะไปบริเวณสถานีรถไฟนะครับบริเวณด้านขวามือจะเป็นเหมือนกับจุดออฟฟิศไซต์งานครับ
ด้านขวามือของเราตอนนี้คือสถานีรถไฟกลางดงครับมีงานก่อสร้างครับถนนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับเป็นสถานีขนาดเล็กนะครับผมเลี้ยวออกมาแล้วกันครับด้านหลังของเราคือตัวสถานีนะครับผมจะออกไปทางปากทางถนนมิตรภาพนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับพามาเยือนพามาชมดูความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่และก็รถไฟความเร็วสูงช่วงสถานีปางอโศกมายังสถานีกลางดงครับอัปเดตหน้าวันที่11มิถุนายน2562นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ